สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับหรือว่าเครื่องเล่นวิดีโอนะครับหรือเครื่องเล่น VSS นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Sony Video Tape VSS นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นนะครับชื่อรุ่น SLVX835 นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปในสมัยก่อนของเครื่องเล่นวิดีโอโซนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Sony Video Tape VSS นะครับ SLVX835MN นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นระบบ Hi-Fi Stereo 6หัวอ่าน Nicam G-Code ด้วยนะครับเป็น Multi System นะครับเล่นได้ทั้งในระบบ PAL แล้วก็ระบบ Mesh Cam แล้วก็ NTSC NTSC Recording ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดของ Sony ในสมัยก่อนนะครับตรงนี้เปิดออกมาดูตรงนี้ก็จะมีปุ่มต่างๆในการเซตในการตั้งโปรแกรมนะครับมีโปรแกรมมี Input Select มี Audio Dub มี Quick Timer มี Tape Speed ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราจะใส่ม้วนเราต้องกดตรงนี้ออกนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็มีปุ่ม play ปุ่ม stop นะครับแล้วก็กลอก็จะหมุนจับหมุนเอานะครับแล้วก็มีปุ่ม record นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับวันนี้ศรีสะเกษ Channel นะครับรีวิวขายเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับของยี่ห้อ Sony นะครับนี่คือ Sony Video Player นะครับหรือว่า Sony SLVX835 นะครับเป็นระบบ Hi-Fi Stereo 6หัวอ่านเลยทีเดียวนะครับ Adaptive Picture Control Superior Access Mechanics Long Play นะครับตัวนี้นี่แหละครับสภาพเครื่องตัวนี้สวยเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสวยมากๆครับเดี๋ยวไปดูช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็มีช่องต่อเส้นเหลืองแดงขาวหรือว่า AV นะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็จะเป็นบ่งบอกว่า Made in Malaysia นะครับตัวนี้ Made in Malaysia นะครับเท่าที่ผมอ่านดูนะครับเอาละครับไปทำการทดสอบเล่นม้วนวิดีโอเทปกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าเครื่องเล่นวิดีโอเทป Sony VSS Sony SLVX835MN ตัวนี้จะแจ่มจะสว่างแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้โอ้ตรงนี้มีด้านหน้านะครับเปิดออกมาได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูนะครับมีช่องเสียบ AV ด้านหน้าด้วยนะครับเปิดออกมาได้เลยนะครับมีไลน์อิน2นะครับเอาละครับผมจะใส่ม้วนนะครับก็เปิดตรงนี้ออกมานะครับคุณผู้ชมครับเปิดตรงนี้ออกมาแล้วก็เตรียมใส่ม้วนนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องอะไรครับเบลมาจิคอลเวิลด์ใส่เข้าไปเลยนะครับของวอลต์ดิสนีย์นะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูภาพกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะแจ่มจะสว่างสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณผู้ชมเมื่อใส่ม้วนเข้าไปแล้วเราก็เปิดแล้วก็ปิดได้นะครับตรงนี้มันจะได้สวยๆครับนี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหภาพนี้สวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมวันนี้ครับศรีสะเกษ Channel ครับนานๆทีจะมีมานะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปแบบนี้แล้วก็สวยๆแบบนี้ครับเครื่องสวยๆแบบนี้สมบูรณ์แบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับบางทีศรีสะเกษ Channel เราได้มาก็จะเป็นเครื่องเสียบ้างเครื่องไม่สมบูรณ์บ้างแต่ตัวนี้สมบูรณ์ 100% เลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้โอ้โหสุดๆครับคุณผู้ชมครับหายากนะครับเครื่องสมบูรณ์เล่นภาพสวยแบบนี้ที่มีที่เดียวนะครับที่ศรีสะเกษ Channel เท่านั้นนะครับศรีสะเกษ Channel จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับภาพสวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูสภาพเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องสวยคลาสสิกครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เล่นม้วนวิดีโอนี่คลาสสิกเลยครับคุณผู้ชมครับเครื่องนี้โอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับวิดีโอเทป Sony นะครับเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับถ้าคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาชมคลิปที่ช่องศรีสะเกษ Channel จังหวัดศรีสะเกษอาจจะไม่รู้ไม่เคยเห็นนะครับว่านี่มันเครื่องอะไรนะครับนี่มันเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทปที่เล่นม้วนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ม้วนมาจากแมงป่องเลยทีเดียวนะครับแล้วกล่องมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับกล่องมันจะเป็นแบบนี้ก็เอาม้วนใส่เข้าไปนะครับนี่ครับม้วนเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ศรีสะเกษ Channel กำลังรีวิวขายเครื่องเล่นวิดีโอเทป Sony SLV-X835MN นะครับคุณผู้ชมเอาละครับผมจะทำการสต็อปแล้วก็ลองทดสอบม้วนอื่นๆดูนะครับสต็อปนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมาเพื่อให้มันมีฝาแล้วก็กด Eject ตรงนี้นะครับกด Eject หรือว่ากดเอาม้วนออกมานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองดูม้วนนี้นะครับเรื่องอะไรครับสเปซนะครับเรื่องสเปซยึดนรกสุดห่วงจักรวาล นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เทปมันหนาเตอะเลยตรงนี้เทปบางๆก็แสดงว่าม้วนนี้เล่นไปแล้วนะครับหนังอาจจะจบแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องจะต้องกรอก่อนนะครับแต่เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลองเอาใส่เข้าไปแล้วก็เล่นดูก่อนนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับว่ามันจะหนังจบหรือยังนะครับกดลองกดเพลย์ดูนะครับปุ๊บกดเพลย์ครับนี่ครับก็มีอยู่หน่อยหนึ่งน่าจะใกล้จะจบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองกรอให้ทุกท่านดูนะครับลองกรอเครื่องนี้ดูนะครับลองกรอเจ้าวิดีโอเทปโซนี่สต็อปก่อนนะครับก่อนจะกรอเราต้องกดสต็อปก่อนนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้2ครั้งนะครับหมุนแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับปุ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วมันก็จะทำการกรอนะครับเดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์นี่ตัวเลขวิ่งกรอแล้วกรอไวมากครับคุณผู้ชมครับนี่ตัวเลขวิ่งปึ๊ดๆเลยนะครับไฮไฟสเตอริโอ6หัวอ่านนะครับคุณผู้ชมครับ Adaptive Picture Control Superior Access Mechanism Long Play ด้วยนะครับตัวนี้6หัวอ่านนะครับระบบ High Cam G Code นะครับนี่ครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบการกรอนะครับคุณผู้ชมครับสวยสุดยอดจริงๆครับสำหรับเจ้าวิดีโอเทปโซนี่ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับสวยสุดๆครับเอาละครับกรอไปได้เยอะพอประมาณนี่ครับเสียงกรอนิ่มด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองสต็อปแล้วก็เล่นดูแล้วก็กดเพลย์นะครับกดสต็อปแล้วก็กดเพลย์เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็สุดยอดจริงๆครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทปตัวนี้นะครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทปเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับเสนอขายนะครับในราคา 6,000 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับ0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับI'm sorry. He's so...